เดอะตุ๊กชี้ถ้าตกรอบสมยศต้องลาออกเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยชี้คัดบอลโลกจุดสำคัญของบิ๊กออสสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันเชื่อถ้าผ่านเข้ารอบได้แฟนๆย่อมเลือกให้อยู่ต่อแต่ถ้าตกรอบต้องออกเพื่อแสดงสปิริตตำนานศูนย์หน้าคนดังได้วิเคราะห์ว่าปัจจัยสำคัญที่ทีมชาติไทยจะเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายเอเชียอย่างแรกคือการเตรียมทีมที่เป็นปัญหามา4ปีในทุกชุดบางทีเจอกันที่สนามบินแล้วเดินทางเลยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องแก้ตัวให้ศรัทธากลับมาช่วงฟีฟ่าเดย์มีอยู่ก็จริงแต่สมาคมต้องจัดตารางแข่งบอลภายในเพื่อให้มีโอกาสซ้อมมากขึ้นอาจเพิ่มขึ้นอีก 2-3 วันตารางแข่งบอลไทยยืดหยุ่นได้รวมทั้งต้องส่งจดหมายบอกสโมสรแต่เนิ่นๆทำความเข้าใจในการขอตัวอย่างเวียดนามให้ความสำคัญกับทีมชาติหยุดหลีกเลยสมาคมบอลไทยต้องทำให้สมบูรณ์แบบตรงนี้เป็นจุดบอดให้สมาคมลูกหนังไทยถูกตำหนิมาตลอดเดอะตุ๊กกล่าวอีกว่าการสนับสนุนของสมาคมบอลไทยต้องมาทุกช่องทางไม่ว่าอย่างไรต้องเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายให้ได้อยู่ที่ระบบวางแผนจัดการไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วสมาคมต้องพร้อม 100% ที่ผ่านมาไม่ 100% ทำให้ถูกตำหนิตลอดดังนั้นต้องวางแผนให้สมบูรณ์ที่สุดถ้าเข้ารอบได้ก็กู้ชื่อได้เลยสมาชิกจะเลือกมาอีกถ้าจะอยู่ต่อยิ่งถ้าหาเงินมาให้ไทยลีกยิ่งเลือกเป็นหลักบริหารถ้าไม่ดีก็ต้องไปสปิริตนักกีฬาเป็นอย่างนั้นถ้ายังอยู่ก็ตัวใครตัวมันนักกีฬาจะถือสปิริตถ้าทำไม่ได้ต้องออกวงการกีฬามีสปิริตถ้าอยู่ไม่มีสปิริตอย่าอยู่เลยสำหรับโปรแกรมแข่งขันทีมชาติไทยวันที่16พ.ย. 66ไทยพบจีนราชมังคลากีฬาสถานวันที่21พ.ย. 66สิงคโปร์หรือกวมพบไทยวันที่21มีค. 67เกาหลีใต้พบไทยวันที่26มีค. 67ไทยพบเกาหลีใต้วันที่6มีย. 67จีนพบไทยวันที่11มีย. 67ไทยพบสิงคโปร์หรือกวม